สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับลูกปืนล้อของใครที่แตกบ่อยครับเปลี่ยนไปแล้วใช้ได้แป๊บเดียวก็แตกอีกแล้วถึงแม้ว่าจะใช้คุณภาพระดับปานกลางถึงระดับดีระดับดีเกรด A น่ะแต่ก็ยังแตกบ่อยอยู่ครับสิ่งที่คุณพลาดไปหลายคนพลาดไปนะฮะเกี่ยวกับการไม่ตรวจเช็คจารบีก่อนประกอบครับอันนี้คือลูกปืนใหม่นะที่เราจะทำการเปลี่ยนใส่ล้อตรงนั้นล้อนี้ก็ลูกปืนแตก2ตัวเลยครับเนี่ยฮะอันนี้คือลูกปืนใหม่นะครับจารบีเขาใส่มาให้เนี่ยนิดเดียวเองนะฝั่งนี้แทบจะไม่มีลูกปืนเลยแทบจะไม่มีจารบีเลยฝั่งนี้แทบจะไม่มีเลยเขาอัดใส่อีกฝั่งหนึ่งนู่นครับมันมีฝั่งเดียวเองครับนิดเดียวเองจารบีที่เขาใส่มาเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากใครไม่ตรวจเช็คก่อนจะประกอบแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยลูกปืนของท่านจะสึกหรอเร็วมากครับเพราะทางโรงงานเขาใส่จารบีมาให้น้อยมากเราต้องมาใส่จารบีอัดจารบีเสริมเข้าอีกอายุการใช้งานของลูกปืนถึงจะยาวนานนะครับก็มาฝากไว้กันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ลูกปืนแตกบ่อยครับไม่ว่าจะเป็นรถลูกปืนล้อรถมอไซค์หรือลูกปืนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลูกปืนแบบนี้ไปซื้อมาแล้วท่านต้องแกะครับแกะเอากาบในตัวนี้มันออกแล้วตรวจเช็คเพื่อที่จะไม่ให้พลาดนะครับ